คือลิฟต์จากกล้องวงจรปิดของสถานีรถไฟฟ้า BTS สนามกีฬาแห่งชาติเก็บภาพไว้ได้โดยเป็นเหตุการณ์ชายคนหนึ่งผมสั้นเกลียนสวมเสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นคล้ายนักกีฬาเดินเข้าไปในลิฟต์ของสถานีรถไฟฟ้า จากนั้นใช้มือแตะน้ำลายในปากป้ายไปยังปุ่มกดทั่วลิฟต์พร้อมท้งลวงเข้าไปในกางเกงป้ายไปตามปุ่มกดอีกเช่นกันโดยคลิปดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ไปในโลกโซเชียลมีเดียและถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างร้อนแรงจากชาวเน็ตเป็นจํานวนมากส่วนใหญ่ต้องการให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเร่งจับกลุ่มตัวมาลงโทษตามกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ระบาดท,ทุกคนต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษแต่กลับมีคนจิตใจต่ำมาเล่นพิเรนแบบนี้ ซึ่งเป็นไปได้ว่าชายคนดังกล่าวอาจจะเป็นผู้ติดเชื้อโควิด1 9ก็ได้และถ้าเป็นเช่นนั้นผู้คนจะต้องสุ่มเสี่ยงติดเชื้อหลังใช้ลิฟต์ตัวนี้อย่างแน่นอนด้านบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าทางรถไฟฟ้า BTS ได้รับทราบข้อมูลเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหามาตราการความปลอดภัยในการดูแลและการป้องกันในลำดับต่อไป